วัสดีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์กันค่ะโดยเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะจะอาศัยซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมเนี่ยทำงานตามที่ผู้ใช้สั่งตามชุดคำสั่งที่มันถูกตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะซอฟต์แวร์นี้เป็นคำที่ใช้เรียกโปรแกรมหรือว่าชุดของโปรแกรมซึ่งในซอฟต์แวร์ชิ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะมีโปรแกรมเดียวหรือว่ามีหลายชุดโปรแกรมก็ได้ค่ะเราสามารถแบ่งซอฟต์แวร์ได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือซอฟต์แวร์ระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างซอฟต์แวร์ทั้ง2อย่างนี้กันนะคะอย่างแรกนะคะซอฟต์แวร์ระบบก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่า tools แล้วก็ utility นะคะที่ช่วยในการทำงานของoperating system ค่ะตัวซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเนี่ยนะคะอย่างที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเรียกโปรแกรมเริ่มต้นหรือว่า BIOS เนี่ยขึ้นมาทำงานก่อนตอนที่มันเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วจากนั้นเนี่ย BIOS ก็จะยกการทำงานส่วนใหญ่เนี่ยให้กับระบบปฏิบัติการแล้วก็ระบบปฏิบัติการเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่เชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับฮาร์ดแวร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ผู้ใช้งานเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์นอกจากนี้นะคะระบบปฏิบัติการยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างซอฟต์แวร์ประยุกต์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้วยค่ะอีกหน้าที่หนึ่งของระบบปฏิบัติการนะคะก็คือการจัดการทรัพยากรให้กับโปรแกรมต่างๆที่ทำงานณขณะนั้นค่ะเช่นเวลาที่ใช้ในหน่วยประมวลผลเนื้อที่หน่วยความจำที่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์รับข้อมูลหรือว่าข้อมูลที่ส่งออกไปยังอุปกรณ์แสดงผลนะคะระบบปฏิบัติการเนี่ยค่ะจะสลับให้โปรแกรมต่างๆเนี่ยสลับการใช้หน่วยประมวลผลนะคะแต่ว่าการสลับจะเป็นไปอย่างรวดเร็วจนดูเหมือนว่าโปรแกรมต่างๆนั้นน่ะทำงานพร้อมกันนะคะระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะก็จะมี Microsoft Windows OS X ของ Macintosh นะคะแล้วก็เป็น Linux ค่ะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของระบบปฏิบัติการ Windows แล้วก็ Linux กันนะคะอย่างแรกนะคะระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยก็คือจะมีหน้าตาแบบนี้หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูข้อมูลของระบบปฏิบัติการนะคะโดยที่เราสามารถคลิกตรงที่ Windows ตรงนี้แล้วก็พิมพ์หาคำว่า About PC นะคะแล้วเราก็กดแล้วมันก็จะแสดงข้อมูลของระบบปฏิบัติการของเราค่ะก็คือว่าอย่างเช่นอันนี้จะเป็น Windows Version 10เป็นแบบ Pro นะคะแล้วก็มันจะแสดงข้อมูลฮาร์ดแวร์เบื้องต้นของเราด้วยค่ะอย่างเช่นโปรเซสเซอร์เป็นแบบไหนมีขนาดแรมเท่าไหร่ชนิดของ Operating System เนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นเครื่องของผู้สอนนะคะจะเป็นชนิดที่เป็น64บิตค่ะถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูข้อมูลที่ข้อมูลของระบบปฏิบัติการที่ลึกกว่านี้นะคะเราก็สามารถดูได้โดยพิมพ์คำว่า System Information นะคะมันก็จะมีข้อมูลต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบปฏิบัติการของเราโชว์ขึ้นมาค่ะอันที่2นะคะเราจะโชว์ตัวอย่างระบบปฏิบัติการของ Linux ค่ะระบบปฏิบัติการของ Linux นะคะจะแตกต่างจาก Microsoft Windows แล้วก็ OS X ตรงที่ระบบปฏิบัติการของ Linux จะเป็นแบบ Open Source นะคะก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ฟรีนะคะแล้วก็รุ่นของ Linux ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานค่ะเรานี้เราก็ล็อกอินเข้าไปคล้ายๆกับของ Windows นะคะระบบปฏิบัติการ Linux ในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ GUI หมดแล้วให้เราใช้งานได้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะใช้งานเป็นแบบ Terminal ก็สามารถเรียกใช้ได้แบบนี้นะคะถ้าจะดูไฟล์ก็ใช้คำสั่ง ls สามารถดูไฟล์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะเปิดแอปพลิเคชันเราก็สามารถเปิดได้นะคะโดยมีเมนูเรียกใช้เหมือนของ Windows แล้วก็เหมือนของMac OS เหมือนกันค่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์เครื่องมือนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า tools แล้วก็ utilities ค่ะซอฟต์แวร์เครื่องมือนะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการวิเคราะห์แล้วก็ปรับแต่งค่าการทำงานของคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งก็มีหลายตัวที่มากับระบบปฏิบัติการแล้วนะคะเช่นโปรแกรมแสดงแล้วก็จัดการไฟล์ในคอมพิวเตอร์หรือว่า Windows Explorer ที่เราน่าจะใช้กันทุกวันนะคะแล้วก็ที่เราน่าจะรู้จักแล้วก็ใช้งานเป็นประจำในคลิปนี้เราจะยกตัวอย่างสัก2หรือ3โปรแกรมนะคะอันแรกก็จะเป็น Disk Cleanup ค่ะเอาไว้สำหรับทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเวลาเราเรียกใช้ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ Disk Cleanup ได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นมาให้
เราก็จะเห็นได้ว่านะคะมันจะแสดงข้อมูลที่เราอาจจะต้องการลบมันออกไปนะคะอย่างเช่นพวก temporary internet file ซึ่งเป็นไฟล์ชั่วคราวเวลาที่เราท่องอินเทอร์เน็ตนะคะหรือไม่ก็เป็นโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาแล้ว install เสร็จแล้วเราอาจจะอยากจะลบมันทิ้งออกไปนะคะแล้วก็จะมี recycle bin ซึ่งยกตัวอย่างในเครื่องของผู้สอนนะคะก็จะมีขยะใน recycle bin ประมาณ 13-14 เมกนะคะถ้าเกิดเราต้องการจะอยากจะได้พื้นที่เอาไว้ทำอย่างอื่นอย่างเช่น install โปรแกรมเพิ่มเราก็จะสามารถมาลบแล้วก็กำจัดข้อมูลที่เราไม่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้จากโปรแกรมนี้ค่ะอันถัดมานะคะจะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า disk management ค่ะโปรแกรมที่ชื่อว่า disk management นะคะจะแสดงข้อมูลของฮาร์ดไดรฟ์ของเรานะคะว่ามีการแบ่งพาร์ติชันหรือว่าแบ่งส่วนยังไงแล้วก็มีที่ว่างพอให้ใช้งานเหลือได้เท่าไหร่แล้วก็ใช้งานไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็ชนิดของไฟล์ชนิดของข้อมูลนะคะแล้วก็มีสเตตัสหรือว่าสถานะของดิสค่ะซึ่งอันนี้เราจะสามารถปรับแต่งการใช้งานของดิสได้อาจจะเป็นแบ่งพาร์ติชันเพิ่มหรือว่ารวมพาร์ติชันก็ได้ค่ะอันถัดมาจะเป็นโปรแกรมที่สำหรับเพิ่มหรือว่าลบโปรแกรมที่เราไม่ต้องการนะคะโดยเมื่อเราพิมพ์ add and remove โปรแกรมเนี่ยตัว Windows นะคะก็จะโชว์ list ของโปรแกรมที่ถูก install อยู่ในเครื่องค่ะเราจะสามารถดูได้บางทีมันอาจจะมีโปรแกรมที่เราไม่ต้องการใช้แล้วนะคะหรือว่าเป็นโปรแกรมแปลกปลอมที่มันอาจจะถูก install เข้าเครื่องเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ลบได้ค่ะอันสุดท้ายจะเป็นโปรแกรม Task Manager นะคะพอเราพิมพ์ Task Manager เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงสถานะของเครื่องของเรานะคะอย่างเช่นอย่างที่ผู้สอนจะชอบดูก็คือเวลาที่เครื่องมันช้าผิดปกติอะค่ะก็จะเข้ามาดูว่ามีการใช้เมมโมรีไปเยอะหรือเปล่ามีการกำลังเขียนดิสอยู่ในขนาดนั้นเยอะหรือเปล่าอาจจะมีโปรแกรมที่มันรันขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องการแล้วมันก็กินเมมโมรีหรือว่ามีโปรแกรมที่เราเปิดค้างไว้ที่รันในแบ็กกราวด์ของเครื่องเราก็กินเมมโมรีเราก็อาจจะสามารถปิดมันไปนะคะเพื่อที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะ